คยเป็นคนเจ้าชู้แต่ก็มันก็มาถึงวันที่แบบเราปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าผมไปคุยกับคนอื่นเพราะผมไม่ได้กะจะไปคบใครอ่ะผมก็แค่แบบคุยเป็นเพื่อนเฉยๆยังไม่ได้ถือเป็นคบซ้อนเลยเกิดอะไรขึ้นนะคะครับถึงได้ไปต่อกันไม่ได้ก็จริงๆมันก็เป็นปัญหาของคู่รักทั่วๆไปอยู่แล้วนะไม่มีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็คือว่าเราทุกคนอาจจะเคยรู้หรืออาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ว่าผมก็เคยเป็นคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยแต่ก็มันก็มาถึงวันที่แบบเราปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าผมไปคุยกับคนอื่นครับยอมรับตรงๆผมใช่ผมยอมรับเลยฮะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะที่ปัญหามันเป็นเรื่องที่แบบชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้เพราะว่าเราได้ตั้งกฎเหล็กกันเอาไว้ว่าอย่างตอนช่วงที่ปรับตัวกันนะฮะว่าใครชอบอะไรใครไม่ชอบอะไรอย่างผมก็เรื่องนึงแต่อย่างเรื่องนี้ก็เป็นกฎเหล็กของทั้งน้องบอกว่าเขาจะรับไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าผมมีคนอื่นหรือผมคุยกับคนอื่นอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือที่เรามีสัญญาตามที่เราประกวดใช่ไหมอันนี้มีสัจจะเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้ใช่ครับแล้วทำไมเราต้องตัดสินใจที่จะเป็นเรื่องคนอื่นโดยที่ยังมีสัญญาเรื่องนี้ใช่ครับก็คือด้วยมันผ่านมา3ปีอย่างนี้ครับแล้วก็ด้วยความที่เราก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ผ่านอะไรกันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่เราปัญหาทั้งเรื่องใหญ่ทั้งเรื่องเล็กมันก็สะสมมันมีสะสมอะไรเงี้ยแต่ผมก็สุดท้ายแล้วก็โทษตัวเองนะฮะเราได้เอาปัญหาที่สะสมต่างๆมาแล้วก็เอาออกไประบายกับสิ่งอื่นอย่างแบบไปหารอยยิ้มทางกับทั้งอื่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งหารอยยิ้มแบบทั้งอื่นใช่มันเหมือนก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบของเราของออฟเองด้วยแหละฮะว่าแบบทำไมเราถึงไม่มาคุยกันดีๆทำไมถึงไม่มาขอกันดีๆหรือปรับความเข้าใจกันอยู่ตลอดเพราะว่าในช่วงหลังๆมาผมก็เป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วพอมีปัญหาอะไรกันปุ๊บผมก็เริ่มไม่พูดก็เก็บแล้วมันก็มาเป็นอย่างที่ประเด็นที่ทุกคนทราบกันนี่แหละว่าเขามาพบเองใช่ครับเขาไม่ได้เห็นกับตาครับแต่เขาอาจจะมีหูทิพตาทิพอะไรบางอย่างที่สายไปรายงานอะไรเงี้ยก็มีทั้งเซนส์ทั้งฝันทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยเราที่ก็เป็นคนที่แบบซื่อๆครับถามอะไรมาก็โกหกไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าย้อนไปคือหลายๆคนก็ต้องรู้ว่าเขาที่แบบคุยคบหาดูนะผู้หญิงก็ต้องรู้ว่าเป็นแฟนกับธัญญาแล้วจะมาให้รอยยิ้มออฟได้ยังไงอะคะก็คือไอ้ที่ว่าผมคุยด้วยอยู่อย่างเงี้ยครับก็ผมก็บอกเขาก็รู้ฮะผมก็บอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยแล้วก็แบบเขาก็รู้จักออฟสุพนัทหรือว่ารู้จักธัญญาอาสยามอยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็คนคุยอะฮะเราแค่แบบเอ้ยก็คุยเป็นเพื่อนกันหน่อยเผื่อว่าแบบจะมีอะไรที่มันสร้างแบบรอยยิ้มให้กันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ผมไม่ได้กะจะไปคบใครอ่ะผมก็แค่แบบคุยเป็นเพื่อนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เรียกว่าการคบซ้อนยังไม่ได้ถือเป็นคบซ้อนเลยแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยผมจบความสัมพันธ์กับย่าไปแล้วผมก็ยังไม่พร้อมจะมีใครแล้วกับคนที่คุยอยู่เขาสานต่อไหมผมเลิกคุยไปแล้วเพราะว่าผมทำใจไม่ได้หน้าจอโทรศัพท์ผมยังเป็นรูปเดิมของผมอยู่เลยแต่มันเป็นรูปที่ไม่ใช่รูปเหมือนเดิมมันเป็นรูปที่แบบเกิดปัญหาแล้วเรียบร้อยมันเป็นสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมรักแล้วก็เอาไว้หัวเตียงอยู่ตลอดหัวเตียงใช่ทีนี้เนี่ยน้องเขาก็มันก็อาจจะเป็นอารมณ์โมโหครับก็แค่แบบรู้สึกว่าเราจะได้ไม่มีอะไรติดค้างต่อกันก็เลยแบบทำลายหลักฐานชิ้นนี้ไปแล้วเราเก็บไว้เพราะตอนนี้ก็ยังอยู่หัวเตียงนี่แหละครับ3ปีคุณก็ยังเก็บอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้เลยเพราะว่ากะจะไม่มีใครอ่ะผมไม่อยากมีใครเลยตอนนี้ผมได้เรียนรู้ชีวิตคู่การมีแฟนการมีความรักแล้วอีกใจหนึ่งของผมมันก็รู้สึกว่าผมไม่อยากเห็นน้ำตาของผู้หญิงอีกอะไรแบบนี้ครับผมว่ามันเป็นกฎเหล็กก็คือกฎเหล็กนะฮะ
คือเขาก็เคยเล่าให้ฟังอย่างนี้อยู่ตลอดว่าแบบเออตั้งแต่เด็กๆมานะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บคือจบก็คือจบเลยเราก็รู้เลยว่าเราหมดโอกาสใช่มันรู้สึกแบบจำใจมันยอมจำนนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใจในคนเด็กที่เราให้กับน้องคืออะไรห้ามดูมือถือแค่นั้นเองใช่ฮะมันเป็นเรื่องเล็กมากเลยสำหรับไอ้กฎเหล็กของผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องเขาก็ทำตามที่ผมขอมาตลอดใช่หรือว่าที่ไม่ดูยกเว้นนั่งดูทีวีอยู่แล้วแอบชำเลืองแล้วเล่าให้ฟังได้ไหมว่าน้องเขาจับได้ที่สะดวกแต่จะเล่านะได้ยังไงก็หูทิพตาทิพซึ่งผมก็ไม่รู้ครับขับรถไปเจอเขาบอกเราว่าอะไรอยู่คนละจังหวัดด้วยน้องอยู่ทำงานอยู่อีกจังหวัดนึงผมก็อยู่กรุงเทพมาทัวร์มาหาไม่ครับเขามันเหมือนกับว่าเขารู้เองมาเซอร์ไพรส์หรอรู้เองแล้วบอกว่าอีกวันนึงว่างไหมเดี๋ยว11โมงเข้ามาคุยที่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าก็คือรู้เลยว่ายังคุยกันอยู่กับคนนี้หรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยแสดงว่าเหมือนน้องเขาแอบไปส่วนลุงก่อนแล้วคิดว่าเป็นไปได้ไหมผมก็ไม่ทราบว่าการสืบเนี่ยในยุคนี้เขาสืบกันยังไงอะไรอะเราคุยกับผู้หญิงคนนั้นนานแค่ไหนอะคะคือคุยมาอยู่เรื่อยๆก็ประมาณ3เดือนได้คุยแบบว่างก็คุยอะไรอย่างเงี้ยโอ้เออคือครับนี่ความตั้งใจของผมก็คือว่าผมจะโสดไปอีกนานตอนนี้ยังไม่กล้ามีความรักอีกเลยเพราะว่าเรากลัวที่จะเห็นความเสียใจของผู้หญิงแล้วถ้าสมมติแบบเหงาๆมีผู้หญิงที่อ้อเป็นไงบ้างแล้วแบบคุยกันอย่างเงี้ยไปดิผมว่าผมก็คุยได้คุยได้จริงๆแต่ว่าผมอาจจะแบบใจของเราก็จะเก็บเอาไว้เพราะว่าหน้าจอของผมก็สัญญากับตัวเองไว้ว่าผมจะไม่เปลี่ยนจอมือถือผมก็จะเอาไว้ของผมแบบนี้เลยแสดงว่าเอาไม่มุมออกตอนนี้มันก็มุฟไปเรื่อยๆครับมุฟออนแบบมันก็ต้องไปต่อแหละเพราะว่าชีวิตเรามันก็ต้องมีงานมีอะไรให้ทำอยู่ตลอดก็ขอให้ความปรารถนาดีที่ผมมีให้ที่ออฟมีให้เนี่ยนะฮะก็ขอให้น้องเขาเจอคนที่ดีหรือว่าเจอแฟนคลับที่รักแล้วก็มีงานที่แบบดีสารฝันตัวเองให้ได้ให้สำเร็จเต็มที่อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วก็ทุกครั้งที่เกิดปัญหาอะไรกับชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าครอบครัวก็ให้ใช้สติเยอะๆสติจะช่วยได้ทำให้ปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายได้เร็วขึ้นขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ